สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับรวมถึงหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยเป็นรายการที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขที่มีพลังนะครับดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมให้รูด5ข้างบนนะครับแล้วก็เลขเจาะ85 3ตัวบนออก858นะครับก็ให้รูด5ข้างบนใครรูด5ก็ถูกอยู่แล้วเพราะออก58ส่วน2ตัวบนเนี่ยผมให้85จริงๆอ่ะเราเน้นเลข5เลขเด่นใช่ไหมแต่เลข5เนี่ยอยู่หลักเป็นช่องที่1หลักหน่วยหลัก10เป็นเลข8แต่ยังไงเวลาคุณซื้อนะครับให้85คุณก็ต้องกลับ58อยู่แล้วถ้าคุณไม่ซื้อเลขเจาะคุณไปรูดเลข5คุณก็ยิ่งถูกนะครับฉะนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเลขเข้าตรงตำแหน่งก็คือข้างบนให้เลขรูดที่เน้นเลขตัวเดียวเลข5ก็เข้าไม่ต้องจับคู่วินนะฮะเพราะว่าให้2ตัวบน85ไว้ออก58ยังไงก็ต้องถูกแล้วล่ะถ้าให้แบบนี้ยังไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับก็ถือว่าการคำนวณเราพัฒนาก็เข้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเข้ามากกว่าหลุดนะครับก็มีบางงวดจะต้องไปจับวิน6ตัวเอานะครับเพราะว่าบางทีมันก็สลับตำแหน่งกันครับวันเสาร์อาทิตย์ผมก็มีงานหลายอย่างและช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีสอนออนไลน์ด้วยนะครับก็จะมีการสอนออนไลน์ฉะนั้นก็มีงานหลากหลายบางวันการจัดทาง YouTube ก็อาจจะมาช้าหน่อยหรืออาจจะถ้าติดตัวสำคัญก็ต้องยกยอดไปวันอื่นนะครับท่านที่สนใจในพลังดาวถ้าจะไม่อยากพลาดนะครับก็ต้องสมัครเข้ากลุ่ม VP นะครับรายวันนะครับพูดรอบโลกแล้วก็เรื่องของรัฐบาลไทยนะครับยังไงก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มกันได้นะครับวันนี้ก็จะสรุปย่อๆให้นะครับจากเราที่ก็ติดงานเยอะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเน้นๆให้เลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่25มีนาคมเลิกบนเป็นโจโลเลิกนะครับเลิกล่างเป็นภูมิปโลนะครับดิถีก็ถือว่าเป็นดิถีที่ดีนะครับดิถีสุภะแปลว่าเกษมเปรมปีสนุกสนานรื่นเริงนะครับก็น่าจะสมหวังทำกำไรกันได้ภูมิปโลก็จะเป็นนะครับเลิกของผู้รักษาแผ่นดินนะครับดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับผังพลังดาวดาวเจ้าเลิกดาวจันทร์เลข2นะครับดาวการเงินจะเป็นดาวคาเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวโชคลาภจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับทั้งหุ้นรอบโลกทั้งฮานอยเนี่ยผมก็นะครับจะใช้เลขชุดเดียวกันนะครับ2772นะครับหุ้นรอบโลกนะครับไปเน้นที่เลข2รูด2กับเลข7นะครับ2ตัวรูด2กับ7 2มาหรือ7มายังไงเราก็ถูกรางวัลแน่นอนทั้งบนและล่างเลยนะครับการรูดเลขเจาะนะครับ2 3 2 5แล้วก็2 7 3ตัวนะครับ2 3 5แล้วก็2 3 7ฮานอยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเลขชุดเดียวกันก็7กับ2นะครับรูดไปทั้ง2ตัว7กับ2เจาะที่7 2 7 3แล้วก็7 53ตัวนะครับ723แล้วก็725นะครับเป็นผังของผมนะครับไปดูเลขเจาะผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับเลขวันจันทร์อาจารย์โอทำตัวเลขมาคือฮานอยพิเศษเนี่ยเด่น3กับ2เจาะ22 29 35 03นะครับฮานอยปกตินะครับเด่น7กับ4เจาะ51 32 44แล้วก็74นะครับฮานอย VP ก็เด่น9กับ6เจาะ60 39 19แล้วก็36นะครับลาวพัฒนาอาจารย์โอนิดอาจารย์โอวิษณุเนี่ยนะครับชอบ7กับ3นะครับเลขเจาะนะครับ7 3 3 2 19แล้วก็87นะครับก็ครบแล้วผังของอาจารย์โอวิษณุกับผังของผมนะครับในเรื่องของหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็หุ้นลาวตัวอื่นๆนะครับมาดูวิเคราะห์นะครับลาพัฒนาวันนี้นะครับวันที่25มีนาคม2567
นะครับก็นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นผังนะครับพลังดาวคุณสมบัติดาวนะครับราศีจักรนะครับแล้วก็ระวังจักรขึ้นให้ส่วนผมก็จะข้ามตรงนี้ไปเลยนะฮะท่านผู้ชมต้องไปดูเองนะครับว่าตั้งแต่ดาวมุตยูเลข0ถึงดาวพฤกษ์เลข9เนี่ยนะครับในเนื้อนอกจากราศีเนี่ยอยู่ที่ราศีอะไรได้คุณสมบัติอะไรนะครับแล้วก็ในระหว่างจากไส้ในเนี่ยดาวโคจรไปอยู่ที่ราศีอะไรได้คุณสมบัติดาวอะไรแล้วก็ได้คะแนนเกรดอะไรนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือมีพลังไหมเราจะเลือกดาวออกมา6ดวงแล้วก็มาวางตามช่องอันนี้ผังขึ้นหน้าจอแล้วนะครับผังคุณสมบัติดาวนะครับทั้ง10ดวงตั้งแต่ดาววิทยุเลข0ถึงดาวพระเกศเลข9นะครับก็ดูตามผังยังไงแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็สามารถที่จะไปขยายดูนะครับของเขาเรียกว่าคุณสมบัติดาวพลังดาวที่มีพลังแล้วเราก็ลองมาวางในช่องดูนะครับหลังจากที่เราได้ดูคุณสมบัติดาวแล้วนะครับเห็นพลังของดาวแล้วเราก็เลือกดาวทั้ง6ดวงมาวางตามช่องได้ดังนี้นะครับก็มาดูต่อไปเลยนะครับผังวิเคราะห์ราวพัฒนาวันที่25มีนาคมเลข6ตัวนะครับก็เอาขึ้นมาประกอบคู่กันเลข6ตัวนะครับก็ช่อง6ช่องที่6ช่องแรกนะครับช่องที่6ก็คือดาวเสาร์เลข7ช่องที่5นะครับก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8ช่องที่4ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ช่องที่3นะครับก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ช่องที่2ก็จะเป็นดาวพฤกษ์เลข9แล้วก็ช่องสุดท้ายช่องสำคัญก็จะเป็นหมายเลข2เลข4ตัวนะครับเราก็นำเลข4ตัวที่มีความสำคัญเพื่อจะไปลง3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับช่องที่4ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ช่องที่3ก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ช่องที่2ก็จะเป็นดาวพฤกษ์เลข9แล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2 3ตัวบนก็ได้ดังนี้นะครับ6 9 2ตัดเหลือ2ตัวบนก็เหลือ9 2ครับส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น5 6นะครับต้องกลับด้วยนะครับเดี๋ยวออก2 9ผมให้ในช่อง9 2คุณบอกไม่ถูกไม่ตรงอีกนะครับให้8 5คุณไม่ยอมกลับเป็น5 8ให้92ถ้าออก29นะครับเพราะว่าเราให้ข้างบนเนี่ยรูด2เนี่ยมันไงก็ต้องมี29นะงั้นต้องกลับด้วยอย่างข้างล่างเนี่ย56ก็ต้อง65ด้วยนะวิ่งรูดบนเลข2นะครับดาวจันทร์เลขเจาะบนนะครับ25 26 27แล้วก็28วิ่งรูดข้างล่างนะครับก็จะเป็นเลข5นะครับเลข5นะครับวิ่งรูดข้างล่างแล้วก็เอาไปเจาะนะครับเจาะ52 57 58 59นะครับราวพัฒนานี่ก็พลังดาวก็เท่าแต่ตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยเข้ามากกว่าหลุดนะครับบางทีก็เข้านะครับในเลขชุด4ตัวเลยบินไปสลับตำแหน่งไปมานะครับอย่างงวดมันสุกที่ผ่านมาก็8 5 5 8นะครับก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งนะครับที่ถูกตำแหน่งแล้วก็เลขคู่เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าระดับหลักหน่วยหลักสิบต่างกันนิดเดียวซื้อนะครับกินข้าวก็ต้องกลับด้วยนะครับก็ครบแล้วนะครับการวิเคราะห์นะครับก็ท่านที่สนใจอยากจะได้เลขที่ละเอียดกว่านี้ก็ต้องเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้ก็กำลังสมาชิกส่วนใหญ่ก็เข้ากลุ่ม VIP เดือนเมษากันแล้วเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลและหุ้นเนี่ยจะเป๊ะปังมากเลยเพราะว่าตอนนี้ทั้งดาวแล้วก็ช่วงวันสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับเป็นเลิกดีวันดีดังนั้นก็จะส่งผลให้เราครับมีการเงินที่ดีมีโชคมีลาภกันมากขึ้นนะครับท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มหุ้นรายวันหรือว่ารัฐบาลก็ติดต่อ call center ได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับตอนนี้คลิปออกแล้วคลิปโค้งสุดท้ายเล็กน้ำเพิกจากราศีแล้วก็คลิป5ราศีที่จะมีโชคนะครับถ้าที่สนใจนะครับดูแล้วเลขพลังดาวแล้วก็มีที่มาที่ไปมีหลักการที่น่าสนใจการคำนวณเนี่ยอย่างคราวที่แล้วก็เข้ามา 3-4 งวดติดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น395ออก3ตัวตรงเลยข้างบนนะครับ2ตัว95แล้วงวดต่อมาก็จะเป็น79งวดล่าสุดนี้78งวดวันที่1เมษายนเนี่ย
นะครับเต็มเต็มแน่นอนนะเราเน้นเด่นห้ากับแปดนะครับเด่นห้ากับแปดไม่ห้าก็แปดต้องมาตัวใดตัวหนึ่งแล้วถ้าจะดีมากๆเลยก็คือมาทั้งสองตัวเลยทั้งข้างบนทั้งล่างเลยจะได้กันเต็มเต็มเลยมีเงินไปเที่ยวสงกรานต์กันนะครับก็ใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาก็สามารถเรียนได้ตอนนี้ผมเปิดเป็นคอร์สสอนออนไลน์แล้วนะครับสอนทางออนไลน์ผ่านทางไลน์นี่แหละนะครับก็ใครมีกลุ่มไลน์เดี๋ยวเราก็ดึงเข้ากลุ่มแล้วก็มาเรียนกันเรียน3วันนะครับวันละ3ชั่วโมงก็เลือกได้9โมงถึงเที่ยงหรือจะเป็นนะครับ6โมงถึง3ทุ่มนะครับหรือใครจะเลทมา5โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งก็ได้นะครับก็โดยเฉลี่ยประมาณก็ประมาณสักวันละ3ชั่วโมงอย่างนี้ได้ไม่ต้องอัดวิชากันมากเรียนทั้ง3วันนะครับก็สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับลงคอร์สเดียวได้ผมสอนให้ถึง3การคำนวณทั้ง3หวยเลยนะทั้งรัฐบาลทั้งหุ้นนะฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยมันอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับเทคนิคการคำนวณอย่างลาวเนี่ยก็จะคำนวณเหมือนกับรัฐบาลเลยแล้วก็หุ้นฮานอยเนี่ยก็จะมีการวางตัวเลขพิธีการดูเลขรายวันเลขดาวเจ้าเลิกประจำวันการวางลัคนาต่างๆนะครับแล้วก็พบการเงินพบโชคลาภตัวเลขที่เราจะนำมาวิเคราะห์นำมาจับคู่วินกันนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเราจะได้มาดูว่าคุณสะดวกวันไหนเวลาไหนผมเอาเวลาผู้เรียนเป็นหลักนะเพราะว่าเอาที่คุณว่างนะครับแล้วก็เรียนครบรับรองว่าคุณมีความเข้าใจแล้วก็คำนวณเลขเป็นแน่นอนนะครับผมใช้การสอนแบบให้เข้าใจง่ายๆเรียนรู้นะครับการคำนวณตัวเลขบางคนถามว่าไม่มีความรู้เรื่องดวงดาวเรื่องโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคำนวณไม่เก่งเรียนได้ไหมเรียนได้ครับเพราะว่าผมก็จะย่อยนะครับข้อมูลให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราก็ไม่ต้องมาคำนวณเลขแบบอะไรที่มันซับซ้อนจนเกินไปนะครับก็เรียนง่ายสมัยก่อนที่ผมสอนเมื่อก่อนโควิดนะครับผู้นักเรียนที่มาเรียนอายุ50 60 70ยังมาเรียนกันได้เลยอย่างนั้นมันไม่ได้ยากเหมือนหรือว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับสนใจใครอยากเรียนก็ติดต่อที่ call center นะครับรวมถึงท่านที่ขี้เกียจเรียนก็อยากจะให้อาจารย์คำนวณให้เลยก็ซื้อหนังสือไปเลยครับช่วงนี้ผมมีลดให้พันหนึ่งหนังสือรัฐบาลถ้าคุณนะครับไม่อยากเรียนอยากให้ผมคำนวณเลขให้ผมคำนวณลงหนังสือให้เลยนะครับคุณก็ซื้อหนังสือแล้วก็ไปเปิดดูแล้วก็เอาไปลงทุนได้เลยนะครับทำมา7ปีแล้วนะครับก็เอาทำออกมาทั้ง7เล่มแล้ว7ชื่อนะล่าสุดก็เป็นชื่อหนังสือนะครับ85นะครับตรงกับพระราหูย้ายเข้าราศีมีนซึ่งมีดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ในวันที่ขึ้นปีใหม่มาปุ๊บ85ออกเลยนะครับฉลองชื่อหนังสือเลยนะครับก็สั่งหนังสือไปก็ได้ถ้าเกิดนะครับคิดว่าเอาง่ายๆนะดูหนังสือจะง่ายกว่าการเรียนก็แต่ใครที่ชอบเป็นชีวิตจิตใจก็อยากจะเรียนก็ไม่ยากนะครับหรือนะครับใครที่จะสั่งกระจกพระราหูเรียบทรัพย์รับโชคนะครับสร้อยข้อมือ85รวมถึงนะครับตอนนี้ผมมีซิมเหลืออยู่ไม่ถึง30หมายเลขแล้วนะเพราะว่ามีคนสั่งเพิ่มเข้ามาแล้วก็หมายเลขละ 2,000 กว่าบาทในเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของเมตตามหานิยมนะครับปกติถ้าเบอร์สวยๆแบบนี้ต้องมี 7-8,000 ถ้าเลขยิ่งเลขคู่สวยอยู่ข้างในเนี่ยก็หมื่นอัพนะแต่ของผม 2,000 กว่าบาทนะครับสนใจก็ติดต่อ call center แล้วใครที่อยากให้ผมเช็คดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็แถมตัวเลขรัฐบาลให้ด้วยแนบไปให้นะครับจะได้ดูดวงแล้วมีโชคด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังรับนะครับจัดพิธีไหว้พระราหูทรงยศให้อยู่นะคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์รวมถึงวันพุธกลางคืนด้วยนะครับก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับ585เนี่ยผมก็จะส่งนะครับบัตรพระเกศนะครับซึ่งเป็นดวงชะตาที่ผูกดวงของคุณแล้วก็นะครับทำพิธีเสร็จผมก็ไปไว้ใต้ฐานพระอีกนะครับ1อาทิตย์1สัปดาห์เพื่อเสริมดวงชะตาคุณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็จะส่งบัตรประเกศไปให้คุณนะครับ589บาทแต่ถ้า789เนี่ย789บาทเนี่ยผมก็จะมีพระราหูทรงยศนะครับสวยงามใส่กรอบพร้อมที่ตั้งอย่างดีไปให้เลยเราจะได้น
นะครับบูชาพระราหูทรงยศนะครับในช่วงที่พระราหูเต็มองค์เดี๋ยวต่อไปนะครับพระราหูก็จะย้ายอีกฉะนั้นถ้ามีท่านคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาโชคลาภก็จะเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาสนใจติดต่อ call center นะครับต้องการชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดรวมถึงที่อยู่กับเบอร์โทรด้วยนะครับเพราะทุกคนเลยผมจะต้องส่งนะครับของมงคลกลับไปที่ผ่านวิธีที่ผ่านการที่จะนะครับนำไปเสริมดวงใต้นะครับประดิษฐานใต้ฐานพระเป็นเวลา7วันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมก็จะส่งกลับไปให้คุณไปวางไว้ที่ห้องพระหิ้งพระหรือว่านะครับโต๊ะทำงานที่บ้านนะครับก็ฝากไว้ด้วยช่วงนี้ผมมีข่าวมายังพันนะครับช่วงสงกรานต์นี้ก็อยากขอบอกบุญช่วยกันนะครับใครที่สนใจก็ร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับตามกำลังศรัทธาเลยนะครับก็เพื่อจะต่อชีวิตนะครับให้ชีวิตใหม่แก่เขาก็เป็นเคล็ดนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีอายุที่ยืนยาวมีการต่อเรื่องของการเงินโชคลาภและความสำเร็จให้กับตัวเราท่านที่สนใจแล้วก็เป็นท่านที่ชอบนะครับทำบุญร่วมกับผมมาโดยตลอดเลย7-8ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์พระประธานสร้างองค์พญานาคสร้างองค์พระราหูพระเสาหรือไปร่วมพิธีไหว้ครูต่างๆจุดเทียนชัยพวกนี้นะครับนะครับก็สามารถที่จะร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือร่วมกันเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วผมก็ไม่ได้บอกบุญเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือมาหลายปีแล้วปีนี้เป็นนะครับปีที่ดีนะครับช่วงสงกรานต์เราก็มาบอกบุญกันนะครับก็ขอให้วันนี้วันจันทร์หุ้นเข้าดีๆนะครับ2เด้ง3เด้งตลอดทั้งวันขอให้เราพัฒนาเข้าต่อเนื่องวันศุกร์เข้ามาตรงๆเต็มๆไปแล้ววันจันทร์ขอให้เข้าอีกนะครับใครที่ดูรายการดูช่อง YouTube ผมหรืออยู่ในกลุ่ม LINE เนี่ยจะได้นะครับมีนะครับกำลังเงินกันเยอะๆเอาไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะได้นะครับมีโชคมีลาภกันต่อเนื่องกันไปยาวๆจนถึงช่วงสงกรานต์เลยครับก็วันนี้ก็ขอให้นะครับทุกท่านมีความสุขนะครับในวันจันทร์ที่ทำงานกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยเหลืออีกประมาณ 1,000 คนเท่านั้นเองก็จะถึง 400,000 แล้วนะครับจาก 300,000 ตอนนี้ขยับมาตอนนี้ขาดอีกแค่ 1,000 คนก็จะนะครับทะลุ 400,000 Subscribe ผู้ติดตามแล้วนะครับก็ฝากช่วยกดด้วยมีท่านผู้ชมใหม่ๆคอมเมนต์ว่าเพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วก็ชอบแล้วก็ขอติดตามเนี้ยก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นวันพุธนะครับวันพุธนะเราก็เดี๋ยวจะขอพรเพราะว่าพอวันพุธขอพรเสร็จวันจันทร์ต่อไปก็ลอตเตอรี่ก็จะออกแล้ววันนี้ลอตเตอรี่วันที่1เมษายนออกวันจันทร์นะครับจะได้ขอให้ทุกท่านเป๊ะปังเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับขอให้มีสุขภาพที่ดีมีเงินเยอะๆแล้วก็โชคลาภก็เข้านะครับกันรัวๆเลยพบกับผมได้ใหม่วันพุธนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ